ครับตื่นเต้นอ่ะแบบไม่ได้เจอกับทุกคนนานไงเหมือนเจอครั้งล่าสุดงานไหนนะแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกันนานเลยใช่ต่อเลยครับครับผมครับผมครับโอเคค่ะวันนี้มาฟิตติ้งเนอะเริ่มด้วยการที่แนะนำตัวครับใครรับคนจากการเป็นก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวพี่เจมส์ก่อนเริ่มจากสวัสดีครับชื่อยิมปริญญากรครับรับบทเป็นพี่เจตคนกลางครับสวัสดีครับผมติวเตอร์กรพัฒน์ครับผมรับบทเป็นน้องไม้ครับครับส่วนผมครับผมเจมส์สุภมงคลครับผมรับบทเป็นเอื้อครับสวัสดีครับเนสเสือพบครับรับบทเป็นคิงคุณากรครับครับแต่ธนาพันธ์รับบทเป็นก๊าซครับครับผมเลโอพิรพันธ์ครับรับบทเป็นตรงครับวันนี้ทุกคนดูแบบหล่อขึ้นจริงๆนะเมื่อกี้มีเสียงจี๊ดการ์ดจากหลังกล้องเยอะมากปรับลุคอะไรกันมาบ้างอ๋อก็ถ้าส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเราใช่ครับเพราะว่าด้วยบริบทของตอนที่เราเล่นเรื่องอย่าเล่นกับอานนท์ใช่ไหมครับตอนนั้นก็จะยังดูเป็นแบบว่าเป็นยังเป็นวัยรุ่นอยู่ครับใช่ป่ะวัยรุ่นใสๆวัยรุ่นใช่ครับแล้วก็ทีนี้ก็มีการแบบว่าปรับให้แบบเราดูโตขึ้นอะไรเงี้ยก็สังเกตจากคิงเนี่ยก็แบบตัดผมครับผมก็คือตอนอย่าเล่นอานนท์ผมก็จะผมยาวก็มีปอยปอยทีนี้เหมือนกับว่าปอยอะไรนะปอยหวานแต่ทีนี้เหมือนกับว่าพอมาเป็นพี่เจตก็ผมก็เลือกที่จะตัดผมครับผมให้สั้นลงแล้วก็เพราะว่าเหมือนกับมีแฟนแล้วด้วยแบบไม่แบบคือเขาแค่บอกแค่ปรับลุคไม่ได้บอกว่าไม่เกิดเหตุผลไงเหตุผลที่ต้องตัดผมด้วยไงให้เพราะว่าแฟนให้ตัดผมอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ใครจะไปรู้ในนั้นกลัวหล่อเกินไงกลัวแบบก็หล่อเกินสั้นแล้วก็ยังหล่อผมนี้แล้วหล่อพี่คิดว่าไงครับพี่เขาชมว่าหล่ออยู่แล้วแต่อยากรู้ว่าก็ตามก็ตามนั้นเลยผู้สี่หล่อขายเพลงเลยไหมเนี่ยขายเพลงหล่อครับผมก็จะดูแบบว่าก็ดูเหมือนเขาแบบก็จะโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วหล่อครับหล่อยอมพูดสิแต่ในบทเนี่ยผมเห็นแล้วฮะเห็นแล้วทั้งสองคนนี้คือแบบเป็นจากอย่าเล่นกับพนนท์อ่ะเป็นอีกแบบนึงแต่ในพี่เจตคนกลางอ่ะเป็นแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยอะไรเงี้ยสบายไหมเนี่ยดีหรือไม่ดีดีฮะแต่ว่าแบบเป็นมูที่แบบสนุกคอมเมดี้มากขึ้นแต่ไม่รู้ว่าใครจะเป็นแนวแบบเข้าหาหรือว่าอะไรนี้ก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะฮะว่าเป็นแบบยังไงอะไรเงี้ยกูผมนะฮะยังไงพี่เจตยังไงครับน้องไม้ไหนอาทิตย์นี้เรารับบทนำเต็มครับยังไงบ้างคะความเตรียมตัวอะไรเงี้ยนอกจากว่าปัจจุบันหล่อขึ้นแล้วก็เตรียมตัวก็หล่อขึ้นอีกเดี๋ยวขอหล่อขึ้นอีกครับแล้วก็การเตรียมตัวก็มีเรื่องบทบาทครับก็มีบทบาทเรื่องคาแรคเตอร์บทบาทการทำบทเพื่อให้เล่นได้ละเอียดมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็พยายามโฟกัสในทุกๆส่วนแล้วก็ฝึกเพื่อให้ตอนออกกล้องเนี่ยจะได้แบบเปิดกล้องเนี่ยจะได้แบบเรียกว่าพร้อมที่สุดพยายามทำตัวให้ฝึกไปเรื่อยๆให้พร้อมที่สุดเหมือนถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนก็รีบผิดพลาดจะได้แบบแก้ทันอะไรเงี้ยครับเอาแล้วอย่างนี้ไปฟิตมานี่ก็แสดงว่าในเรื่องต้องมีแบบว่าถอดส้นถอดเสื้อหรือว่ายังไงที่ขนาดนี้ผมมีนิดนึงผมว่ามีน่าจะมีอยู่แล้วครับผมถอดเสื้อเห็นแอบได้ยินมาเฉยๆแต่แค่พร้อมเออแต่หุ่นอาจจะไม่พร้อมแต่ว่าใจพร้อมแล้วก็พร้อมร่างกายพร้อมครับเพราะว่าออกกำลังกายฮะเพิ่งมาออกเมื่อวานหรือเปล่าใช่ฮะเตอร์เหรอผมก็ดีใจมากที่วันนี้ได้ฟิตติ้งแล้วเพราะว่ามันทำให้รู้สึกว่ามันใกล้มาเรื่อยๆแล้วก็มันเป็นสิ่งที่แฟนๆทุกคนรอคอยด้วยแล้วผมคิดว่าพวกเราทุกคนในที่นี้ก็รอคอยด้วยที่จะเปิดกล้องเพราะว่าพวกเราก็พร้อมแล้วครับเรารู้สึกว่าเรายังแบบเราต้องมีในส่วนไหนที่ต้องเพิ่มอีกก็มีเรื่องของคาแรคเตอร์ครับผมก็แล้วก็เอเนอร์จีครับผมอาจจะต้องออกกำลังกายมากขึ้นครับแล้วก็คาแรคเตอร์นี่เราก็ต้องถามพ่วงกับคุยกับพ่วงกับมากขึ้นครับว่าตอนนี้เรายังขาดในส่วนไหนแล้วก็เราก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆครับแล้วอย่างด้วยความที่แบบพอมันปรับมาเป็นว่าพิเศษในการมาทีหลังอานนท์เนาะเราจะต้องแบบไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมมาเพราะว่ามันน่าจะปรับตัวเยอะอยู่ก็จริงถ้าน้องไม้น่าจะเป็นเหมือนเดิมเลยครับอาจจะเพิ่มมาในส่วนของเป็นการ์ดกับตรงที่อาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยครับที่เข้ามาเป็นตัวละครเสริมในการเล่าแบบช่วงแรกๆว่าเป็นมายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมยังไงบ้างคะเรา2คนก็รู้สึกดีใจมากเลยครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์
พี่เจคนกลางครับผมแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นมากที่ได้มาร่วมในโปรเจกต์นี้ครับผมแล้วก็อยากจะบอกว่าเราก็เตรียมตัวมาดีเพราะว่าบทที่ได้รับคือมันจะแตกต่างจากบทเดิมๆครับมันก็ทำให้เราโตขึ้นใช่ใช่แล้วเราก็ต้องมีการเวิร์กช็อปกันกับพี่ๆนี่แหละครับก็ตอนนี้ก็สีตัวละครรับไหมไม่ตอนนี้ไม่รับแล้วตอนนี้ไม่รับแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้คือรับมากๆรับมากแต่ว่าผมมันเพิ่มมาแบบในหนังสือมีมั้ยหนังสือตรงกับการ์ดน่าจะเหมือนจะไม่มีเหมือนจะไม่มีในหนังสือตัวละครที่เพิ่มมาใหม่เลยแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนเนื้อหาในหนังสือแน่นอนครับในส่วนโอก็ดีใจครับได้รับโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ๆด้วยแบบว่าได้คุยกันหลายทีแล้วเจอตากันหลายครั้งแล้วเหมือนใกล้ตัวสุดๆมันเล่นด้วยกันเรื่องแรกครับครับใช่แรกเลยเขารับน้องไหมคะอ๋อยังไม่ได้รับเลยยังต้องมีรับก่อนรอก่อนไม่มีเสียวอยู่เหมือนกันแต่เราอาจจะโดนรับน้องก่อนรับไปก่อนแล้วอันนี้น่าจะรับทุกวันนะได้แล้วครับอันนี้มีหวั่นๆไหมคะกลัวใครจะแกล้งสุดอุ้ยกลัวใครจะแกล้งก็เลยค่ะพูดออกต้องตอนนี้ก็ได้ยินมาเหมือนกันครับว่ามีคนขี้แกล้งอยู่มีไหมครับโอ้โหเปิดปากขนาดนี้พี่ไม่เป็นคนขี้แกล้งพี่เป็นคนที่ละลายพฤติกรรมให้ทุกคนสนิทเขาโดนแกล้งเยอะสุดเลยนะเดี๋ยววันโดนแกล้งน้องๆไงโอ้ยใจดีกับน้องๆด้วยนะใช่เขาไม่ว่าจะได้สนิทกันไงใช่ไอซีคือสองคนนี้เป็นร่างย่อของฝั่งใช่ใช่ในเรื่องก็เป็นเด็กฝึกด้วยผมเป็นเด็กฝึกของพี่คิงครับผมอ๋อเป็นเด็กออกเข้ามาฝึกงานกับพี่ทิงใช่ครับผมโปรแกรมเมอร์ครับโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์แสดงว่าความออฟฟิศนี้น่าจะคึกคักแบบมากขึ้นคึกคักเพราะมีหลายคนมากๆแบบเข้าซีนด้วยกันรวมๆทั้งหมดก็มีอะไรเงี้ยคนก็ฮะอะไรนะก็เข้าซีนด้วยกันเยอะหมายถึงว่าแบบทั้งหมดก็จะมีแบบโบบายเยอะเหมือนกันจากที่ผมอ่านๆนะครับไว้พบประชพัดแฮ่ใช่เลยครับวุ่นวายแน่นอนจริงจริงนี่คือเหมือนตอนนี้เราพยายามที่จะแบบเฮ้ยเราต้องมี energy มากขึ้นเดี๋ยวเราต้องทำยังไงบางคนรอบข้างตกใจว่าผมว่าน่าจะชินนะครับชินชินมากกว่าปกติแล้วน้องเขาจะเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว energy บวกอย่างนี้ให้ทุกคนก็ energy บวกให้กับทุกคนไงใช่แต่ตอนนี้อาจจะเพิ่มใช่อาจจะมีเพิ่มแต่ทุกทีอ่ะอาจจะไม่มั่นคงทุกทีอาจจะแบบฟิชแต่ตอนนี้พยายามแบบตอนนี้พยายามโฮลเอเนอร์จีหมายถึงว่าให้มันคงได้นานยาวนานที่สุดเพราะว่าเวลาเราออกกองมันออกเช้าจนถึงดึกมันค่อนข้างใช้พลังงานเยอะมากแล้วก็ในการเรียบเรียงไทม์ไลน์ของอารมณ์ซีนก่อนหน้าก่อนหลังอะไรเงี้ยมันก็อาจจะยากตรงนั้นนิดนึงเพราะว่าอยากให้มันแบบเวลาเอาไปตัดต่อแล้วมันความรู้สึกในการเรียบเรียงในตอนที่คนดูแบบอินตามเราไปจริงๆอะไรเงี้ยก็ใช่ตอนนี้ก็อินตามไปแล้วนะครับสุดยอดแล้วพี่น้องเล่าอินก็อินตามพี่น้องเล่าเราเริ่มละเริ่มเลยครับครับผมครั้งนี้เนาะสองคนนี้เขาเป็นแฟนกันแล้วเขาต้องหวานกับหวานเจี๊ยบมดขึ้นเลยครับโอ้โหมดขึ้นทั้งรักสุดๆหวานเจี๊ยบครับผมไม่มีอะไรครับพี่มีอะไรสู้ไหมจะหวานสู้หรือเราจะยังไงคะผมว่าที่เห็นเยอะสุดเป็นน่ารักเพราะว่าเราก็แล้วก็อยากดูแลน้องฝึกงานเราให้ดีที่สุดครับจะบอกว่าลืมเพื่อนครับลืมเพื่อนเราดูแลไปมาอาจจะตกหลุมรักน้องฝึกงานโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะมีเด็กฝึกงานตั้ง3 คนตั้งสามคนไหนจริงหันบทอาจจะเปลี่ยนบทเปลี่ยนซีเกตเก็บซีก็รอดูเก็บว่าเป็นเซอร์ไพรส์หลายหลายช็อตเหมือนกันครับเพื่อแบบตึ๊ดตึ๊ดตัดตัดตึ๊ดตึ๊ดตัดตัดใช่ครับเอาเมื่อกี้ถามพูดดีไหมครับคือเจ้ายืมอ่ะเขาเปลี่ยนลุคมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะครับผมอ๋อผมเปลี่ยนลุคยังไงนะครับยังไงบ้างคะสำหรับมาฟิตติ้งวันนี้ความหล่ออ๋อก็หล่อขึ้นแน่นอนครับผมก็จริงๆเราก็มีการเตรียมตัวดูแลตัวเองมาประมาณนึงเลยครับผมก็ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้นครับผมแล้วยืมว่าไงคะหล่อไหมครับเขาหล่อขึ้นทุกวันอยู่แล้วครับแล้วก็ช่วงนี้ช่วงหลังๆเนี่ยแอบฟิตเนสนะดูกล้ามเขาใช่แอบฟิตเนสแต่ไม่ได้อัพโซเชียลไงแต่เราเป็นสายคอนเทนต์เราอัพหน่อยจริงจริงคือเนื้อตัวใหญ่ขึ้นมาแบบ
บบว่าดูแบบดูโตขึ้นมากๆเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้เจอกับเตอร์นานเนาะแล้วแบบตอนที่มาเจอแบบช่วงนึงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเออทำไมเตอร์แบบดูโตขึ้นอะไรเราดูซีนถอดเสื้อได้เลยแบบเราก็ถอดเหมือนกันผมก็ถอดผมนี่ฟิตซิกแพคอยู่ตอนเนี้ยดีกว่ามันยังใครแสบสุดไม่ต้องสื่อไม่ต้องสื่อแล้วเยิ้มแสงลงที่หน้าเลยคนกลางครับขนาดนี้นี่คือแฟนรอให้มีคนแอบถ่ายคลิปแล้วนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยอัพโซเชียลคนนี้เหรอฮะได้เลยฮะงั้นเดี๋ยวผมจัดการฮะลุ้นมากว่าจะพูดอะไรไปยิ้มด้วยกันบ้านนี้เขาชอบขิงความหวานกันเราสองคนจะสู้ไหมเรากัดกันสู้ไหมกัดกันฝั่งนู้นเขาหวานเจี๊ยบเลยนะครับแอบเราฟังเราเหรอขมปีอุ้ยไม่แต่จะบอกไม่ขมมากเลยนะไม่จริงเหรอแต่จะบอกว่าก่อนที่จะรับกันต้องกัดกันมาก่อนก็ดูอย่างลิงกับฟันพบกันที่เตะลิขสิทธิ์ไหมไม่โอเคต่อครับกับฝากเนี่ยครับผมครับฝากที่เราพูดเลยเนี่ยพี่เจย์ยิ้มเจย์ครับผมก็อยากฝากพี่เจคนกลางด้วยนะครับก็อยากฝากแฟนๆรออีกนิดนึงนะครับแล้วก็อยากให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากซัพพอร์ตเล่นเทนอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารอะไรยังไงบวงสรวงยังไงก็อยากฝากทุกคนมาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับครับผมให้ตรงกับก่อนครับฝากพี่เจคนกลางด้วยนะครับเป็นซีรีส์ที่บอกได้เลยว่าใครที่ได้ดูแล้วจะมีความสุขมากๆแล้วก็เราสองคนตั้งใจทำเต็มที่แล้วก็ทุกๆคนตั้งใจทำเต็มที่ครับผมฝากด้วยครับรับแฟนๆที่รอก็ตอนนี้เรากลับมาแล้วนะครับผมก็ได้เห็นเราในหน้าจอครับผมครับส่วนของเจมก็ขอฝากนี่ด้วยครับผมก็เจดมาให้กับการ์ดตรงด้วยนะครับก็หวังว่าพี่เจคนกลางก็จะทำให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้นเนาะแบบใครที่เครียดจากการทำงานในออฟฟิศหรือว่าใครที่แบบเจอเหตุการณ์ที่อาจจะคล้ายตรงกับเรื่องนี้ก็สามารถมาดูเรื่องนี้ได้อาจจะฮีลใจทุกคนได้มากก็น้อยอะไรประมาณนี้ครับขอฝากด้วยครับผมยังไงก็ฝากพวกเราทั้งหมดด้วยนะครับผมไม่ใช่มีแค่พวกเรา6คนนะครับยังมีพี่ปาร์คพี่มาก็โทรมาด้วยนะครับผมแล้วก็มีพี่ๆหลายๆคนในออฟฟิศเนาะยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับพี่เจคนกลางครับครับมีอันนึงมีเรื่องกันอีกคือว่าอยากให้ทุกคนรอรู้อีกทีนะว่าใครจะมาเป็นน้องพี่เจตกับพี่ของพี่เจตนะฮะมีหรอเอ้าต้องมีสิเขามีพี่มีน้องมีพี่มีน้องมีพ่อแม่เนี่ยก็ฝากติดตามเนี่ยว่าจะเป็นใครนะฮะสปอยไหมอ่ะสปอยไม่ได้เลยฮะไม่ได้เลยเพราะว่ามีเลือกกันอยู่เลือกกันอยู่มีใครอยู่ในสายตาบ้างคะมีอยู่2คนครับแต่ว่ายังพูดไม่ได้เพราะว่าแอบเหมือนเยอะแอบได้ยินมาไม่เหมือนว่าคัดมาแล้วแล้วก็เหลือคิวใครหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใครนั่นเองเอาผมก็ไม่รู้ครับถ้าผมรู้อาจจะสามารถสปอยได้แต่ไม่รู้เลยไม่ผมก็รู้เท่านี้จริงๆฮะครับผมไม่รู้จะหรอโอเคขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับได้ครับผมขอทำท่าแบบได้ครับ